โอ้มีผักกระดองน้ำตุ๋นกวายแล้วก็ต้มนะครับแจ่วพริกนะครับผักสดก็ไม่มีผักกระดองเลยกินคนเดียวเลยเมิดบ่อ่ะน่าสิเมิดอยู่นะเดี๋ยวเข้ามาลุยกันเลยครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้มากินก้อยข้างนอกบ้านนะครับร้านอีสานโภชนากับต้มครับผมบอกค่อยๆว่าข้างนอกเข้มข้นมากกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับก้อยส้มป่อนนะเบิ่งเด้อก้อยฟักนะครับสุดยอดมากตามจริงผมจะไม่กินกับหมูแล้วนั่งบารมีโทรศัพท์ไงก็เลยได้มาผู้เดียวแซ่บมากครับถึงบรรยากาศงานแต่งเลยเนี่ยกินก้อยกับต้มเบิ่งคำนี้มีแต่งกว่านั่นสดต้มเล็กน้อยครับต้มไปเปื่อยเลยนะดูแต่พิงกับไปท้ายข้างในเหรอครับลูกค้าเพิ่นไรอย่างใหญ่เพิ่นก็เลยมากข้างนอกหรือเปล่าอยากบอกยังก็ได้บอกนะคนเดียวขมสุดยอดแซ่บมากครับข้าวเหนียวด้วยนะคำนึงอันนี้เป็นแก้วเพี้ยนะครับแก้วเพี้ยจับมันหน่อยครับพี่น้องสุดยอดป่ะรถกระเลี่ยงกายไปไกลมากครับถนนมันเรียบันนะครับ ติดคอเบื้องต้มต้มคำนี้เดือดเลยครับกินคอเราเหี้ยแตกอันนี้ก้อยฟักนะครับก้อยฟักคำใหญ่ๆเลยนะยากมากยากผมสุดยอดเลยต้มเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวที่เด็ดได้เลยร้านเราแล้วก็ซีมีซุ่มสมตอนชุ่มยังมาเนื้อมึงจับมากคันเทนากรึบๆเลยนะครับ
ตามจริงเขากินเราเขาแล้วก็เลยกินลาบก้อยนะครับสุดยอดมากผมอำลำมากเลยครับพี่น้องก้อยนะครับตามด้วยก้อยเข้าไปกินไปเรื่อยครับขมแห้งเลยดีแท้เนาะปกติไม่ใช่เป็นดีขวดเลยห้างร้านแต่ว่าร้านเพื่อนเป็นดีพกนะครับที่แบบคลายเพียนะแต่ว่าเป็นทุ่งดีนะโคตรแสบเลยว่ะเนื้อมันหรอกผมสุดยอดเลยพี่น้องด่วนๆกินเถอะครับเพราะเมนูนี้เนี่ยเมนูอื่นก็กินด้วยคนเดียวครับแซ่บมากกินข้าวเหนียวหลายตามด้วยก้อยนะครับกินไปเรื่อยนะชายชีพครับผมไม่อย่างเห็ดมือเนี่ยใส่เสือไล่ได้นะครับต้มกับก้อยอ่ะข้าวหาตอนกันพี่น้องคิดพอบรรยากาศงานแต่งเลยครับงานกินดองบ้านแถวภาคอีสานก็เมนูส่วนแรกก็เป็นซุ้มลาบก้อยแล้วครับสุดยอดมากข้าวเหนียวใส่เสือไล่นะมึงก็ไปธุระมากครับยอดหักกลับได้ไหมครับThank you.
สดหนักหน่อยพี่น้องขอเนื้อเมือดกล้องพอดีสุดยอดมากครับถ้ามากินนี่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแซ่บๆน้ำกันเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ